สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ๋ยตุ๊กตาพาฝันโหเดชส่งตายมึงค่ะมาค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ๋ยนำสวนหลังเหือนเด้อมวนม่วนสวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนเด้อค่ะเด้อทุกบ้านเนาะค่ะเนาะอันมาวันนี้ก็เอ๋ยนะพามาดื่มกาแฟดำหรือว่ากินกาแฟดำกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอยู่น้ำสวนค่ะมวนม่วนกับวันหยุดแดดออกอุ่นๆลมพัดเบาๆดอกไม้บานนกโฮงเพลงเฮาฟังได้จ้ะเด้อมาแบบนี้เลยบ่ค่ะอุปกรณ์ประจำเหือนนะจ้ามาค่ะเพิ่งขวนกาแฟขวนนั้นตุ๊ดๆนะคะกาแฟร้อนๆกาแฟร้อนๆเนาะจ้ะเนาะจะแม่นพันหอมค่ะไม่แห้งได้จะนี่หอมกลิ่นอโรมาตมาวันนี้ก็เอ้ยกันพาอันกิจวัตรประจำวันเนาะค่ะเนาะพาหูบกาแฟมาเด้อหูบกาแฟนำกันนำวันหยุดเนาะจ้ะเนาะโอ้ยมีแหงค่ะมีแหงมีแหงเบื้องขวนนะค่ะพี่ลมก็พัดยินยินชนะคะเนาะก็มีแต่บอกว่าสิเหลือค่ะเว้ากันแบบยินยินมวนม่วนเนาะชีวิตนี้เป็นของฉันเนาะค่ะเนาะเอ้ยเว้าเล่นนะค่ะเนอะเว้ายินมันก็แม่นอีหลีเนาะค่ะเนาะชีวิตนี้ก็ของตัวผู้เจ้าแม่นบ่กันแล้วแต่ว่าเฮาน่ะเอ็ดวิธีหรือเนาะค่ะเนาะเฮาอยากมีความสุขแต่ว่าความสุขนี้ก็บ่ตั้งอยู่น่ะมันความทุกข์ของคนอื่นเด้อค่ะก็บ่ได้ที่เอ้ยว่าความสุขนี้ก็สุขส่วนตัวสุขเล็กๆเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขของเอ้ยอีกแบบนึงนี่ค่ะอันตื่นเช้ามาได้เอ็ดคลิปพากินกาแฟดำอยู่น้ำสวนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศดีอยู่ค่ะอากาศพะยังอันนั่งน้ำสวนได้สบายสบายอยู่จะน้อยเริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะอากาศก็เย็นลงอุณหภูมิก็ลดลงเยอะเนาะค่ะมันก็หนาวค่ะนั่งกว่าเสื้อแบบนี้ก็บ่ได้ล่ะค่ะก็ต้องใส่เสื้อหนาวหนาๆแต่ว่าเอ้ยก็ยังผ่านนั่งอยู่นะคะเป็นบางอันครั้งถ้าว่าฝนบ่ตกอันมันบ่เปียกบ่แช่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าหน้าหนาวก็ที่นี่ก็เป็นอากาศดีเด้อค่ะอันนี้ก็เปิดประเด็นคุยกันเนาะค่ะเนาะวันหยุดสัปดาห์เนาะค่ะเนาะมื้ออื่นก็ทํางานกันแล้วค่ะนี่คุยเรื่องแต่เด้อค่ะมื้อนี้คุยเรื่องอันเมื่อวานนี้บ่ได้อยู่เฮียนหมดมื้อค่ะไปตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเข้าเฮียนมาหั่นอ่ะเบิ่งเจ้าพันบ่เห็นอันปากกันเว้าเนาะค่ะเนาะมาอันนั้นอันเข้าเฮียนมาอันเกือบอ่ะ4:00 น.เครื่องเกือบ 5:00 น.ป่ะเครื่องนี้มันเลยเนาะค่ะเกือบ5:00 น.เพราะว่าแป๊บเดียวเลยก็มาทําอาหารทํากับข้าวกินเพราะว่าเฮียนเอ้ยสิกินข้าวประมาณอันเกือบ6:00 น.ค่ะ5แม่นเหรอคะเกือบ5:00 น.พอดีมาเอ็ดฮันเอ็ดนี้ก็พอดีเป๊ะก็ประมาณ6:00 น.นี่ก่อนเอ้ยสิกินข้าวสิค่ะก็พอดีเมื่อวานนี้เราไปก็
ไปทำงานด้วยค่ะเอ่ยกระไดโมเมนต์ไปยันนั่งยินที่ซื้อเด้ไปทำงานไปซ้อยแฟนพ่อเนื้อไปซ้อยจับอุปกรณ์อยู่น้ำเหลืออันเรือมันเกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะตอนเอ้ยไปเที่ยวพ่อตอนนี้พ่อเนื้อมาซ่อมก็ซ่อมก็เป็นบางอย่างเนาะค่ะบางอย่างก็ต้องเฮืออันโปรเฟชชั่นพ่อมาทำเฮือเนาะค่ะเนาะโปรเฟชชั่นอลพ่อที่ว่าบริษัทแต่ว่าบางอย่างก็ต้องทำเองอันเอ้ยก็เลยไปซ้อยเพิ่นก็คักค่ะก็เอ็ดงานมดมือค่ะเอ้ยก็ได้ก็คือทํางานยิบอุปกรณ์เอ็ดนั่นเอ็ดนี้พันออกอันออกเรือขึ้นเรือออกเรือเนาะค่ะเนาะมันคําว่าพันน่ะไปผู้เดียวพันเขาเอาออกแล้วมันยากเนาะค่ะเนาะจับของเนาะเอ้ยก็ไปซ้อยอันเป็นลูกมือว่าเนาะไปก็อันจากหันหมากาเมื่อวานนี้มันก็เพิ่งเปลี่ยนอากาศดีเนาะค่ะเนาะถ้าเว้าตำตรงก็ได้หมู่คู่กันหลายอยู่แต่ว่าต่างคนต่างก็ยุ่งต่างคนบ้างก็โฮลิเดย์ช่วงนี้ก็ได้เอ้ยเอ็ดอันงานอยู่กาแฟบ้านกระโฮงเสียเพราะว่าอันวันหยุดอันหยุดพักผ่อนไปเที่ยวเพิ่นว่าเพิ่นคือเพิ่นหมายขอเพิ่นไปเที่ยวกาแฟเพิ่นมันระบบมือเฮ้ยเอ้ยก็ทํางานต่อกาแฟเอ้ยก็เออว่ะก็คนก็เยอะค่ะเมื่อวานแต่ว่าอันเห็นว่ากับเหินไหวเพิ่นมาตนเอ้ยออกมาน่ะออกมาปกติคนสิเต็มอยู่เมื่อวานนี้พันออกเหลืออยู่บ่กี่คนเหลืออยู่บ่กี่ครอบครัวอันนี้แห่งไซเฮอฝั่งเนาะค่ะเนาะจากฮันเอสเตเดย์ก็เข้าอันก็ทํางานเนาะค่ะเนาะทํางานมันก็ทํางานได้ยุดคุยกับหมู่กับผู้ได้พันมาอันเบิ่งมันก็คืออีกบรรยากาศอีกแบบนึงค่ะจากนั้นก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านมาก็ทํากับเขาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ได้ทํากับเขาโอ้ก่อนทํากับเขาเอ้ยก็ไปหาหมู่หน่อยนึงที่พันออกจากโรงพยาบาลค่ะเอ้ยก็ไปแวะเบิ่งพันก็แบบพันก็คักอยู่มันสบายดีพันออกมาแล้วก็เป็นความดันกับน้ําตาลเนาะค่ะเนาะกับเบาหวานแต่หมอเพิ่นก็ออกจากโรงพยาบาลก็ต้องค่อยๆดูแลรักษาตัวผู้เจ้าไปก็คักค่ะอันนี้ก็เออเห็นพันค่อยอย่างชั่วก็โอเคเนาะค่ะเนาะวันนี้มื้อนี้เอิ้นเอเตอร์มื้อนี้ก็กาแฟดํากับอันพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะค่ะอยู่น้ําสวนจักหน่อยเอิ้นน่ะไปอันเอทันเอนี้เพราะว่าตอนบ่ายเอ้ยมีแขกค่ะหมู่เพิ่นน่ะมากินข้าวนําหมู่ก็ฮู้จักกันมาหึงแล้วค่ะหมู่ก็คนต่างชาติดอกเพิ่นน่ะมากินข้าวนําเพิ่นก็เลยอันเพิ่นโทรมาเพิ่นมาถามว่าเอ้ยอยู่เหือนอยู่ว่าเอ้ยก็เลยบอกว่าอันจักเบิ่งก่อนเด้อว่าโทรมาอัน 2-3 มื้อหลังค่ะเพราะว่าเอ้ยก็บ่ฮู้จักว่าโปรแกรมของแฟนเอ้ยเพิ่นในเอสเตอร์เนาะค่ะเนาะวันนี้แฟนเอ้ยเพิ่นก็เลยบอกว่าเออมาแม่คำนำมาก็ได้เพิ่นว่าเฮาแต่ว่าเฮาก็ไปเรือเด้อมื้อนี้แฟนเอ้ยก็ไปเรือค่ะเอาอันน้องชมพู่ไปเพราะว่าอันสกูตเตอร์เพิ่นนั้นหยังขี่บ่ได้ถ้าขี่ไปก็โดนตำรวจอันจับค่ะอันโดนปั๊บแล้วก็เขาก็เฮยุดเบอร์ขี่โตเพราะว่าอันความพันตรวจความเร็วตน2อาทิตย์ก่อนพันจับความเร็วเนาะค่ะเนาะมันแล้วเกินมาจักบ่กี่กิโลเลยพันเบอร์ขี่ต้องเอาไปหาศูนย์ตำรวจค่ะพันสิปั๊บลงก็เลยจอดทิ้งไว้น้องสมผู้เอ้ยนี่ก็พันบ่เกินเนาะค่ะเนาะมันขี่ปกติก็ความเร็วก็บ่เกิน30เนาะค่ะพันก็ขี่ประมาณ27 28ก็ซาแดดแต่ว่าก็บ่เป็นเตือค่ะเพราะว่าเฮาเอาความสะดวกของเฮาเพราะว่าน่ะไปโดนถ้าว่าเกิดอันทางกองเพิ่นตรวจเนาะค่ะเนาะการจราจรเพิ่นตรวจก็ต้องมันก็ต้องถ้ามันเกินมาก็ต้องบ่ได้ขี่สิมันเพิ่นก็โดนเฮยุดไปสิค่ะ แต่ว่าแฟนเอ้ยก็เลยเอาน้องอันชมพู่ไปมื้อนี้เอ้ยก็ว่าน่ะไปอันเตรียมหั่นเตรียมนี้หน่อยนึงมันก็บ่มีตะเลยเยอะหรอกค่ะแต่ว่าก็เตรียมไว้บาดพันมามันจังบ่อันมาชุกละหุกเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ของเอ้ยก็มีมาแล้วนะค่ะนําตู้เย็นอันนี้ก็เป็นเรื่องคุยกันเนาะค่ะเมื่อนี้มีแขกมาตอนบ่ายตอนบ่ายก็อันม่วนๆเนาะค่ะเนาะมันบ่ได้ค่อยเย็นพอกันหึงว่าหั่นเอาไปเพราะว่ามันช่วงโควิดนี่ก็มันก็บ่ค่อยไปหากันเนาะค่ะเนาะถึงพันน่ะเปิดก็คนมันก็ระวังตัวอยู่ด้วยค่ะถ้าอายุเยอะๆมันก็บ่ค่อยไปอันนั้นเยอะก็แต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันก็เริ่มน่ะอัน
เปิดเนาะค่ะแต่ว่าเป็นปกตินี่ยังบ่เป็นนะคะก็อย่างนั้นยังต้องบางส่วนก็ยังเข่งอยู่อันนี้เอ่ยก็ใส่ฝั่งทางเหือนเอ่ยนะคะนี่ทางนั้นเมืองที่เอ่ยอยู่มันก็ค่อยๆไปนะคะเนาะเอ่ยว่าเพราะว่ามันเป็นทั่วโลกเพราะว่าทุกอย่างมันอันค่อยๆอันบางไปก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะก็บ่เว้ากันก็มีแต่ว่าดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่ละคนก็ดูแลตัวเองอันดูแลตัวเองก็สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเฮาก็เบิ่งว่ามองเหลือควรไปมองเหลือบ่ควรไปเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองทําเจอจิตใจเฮอสดชื่นมีความสุขนําสิ่งอันรอบข้างเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่ไปเฮือดเดือดร้อนผู้อื่นเว้าซินี่บ่เอ่ยว่าถ้าเฮาไปทําตัวเดือดร้อนผู้อื่นก็อันให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแม่นบ่อันนี้มันเป็นคําสุภาษิตของอันสุภาษิตดั้งเดิมเนาะค่ะเนาะเฮือทุกข์เฮือทุกข์ให้ทึกอ่าฮะเบิ่งแม่เว้าแม่เฮือทุกข์แก่ท่านแม่นบ่ทุกนั้นก็จะตามมาให้กับตัวเองแม่นบ่อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเด้อค่ะเพราะฉะนั้นก็เอานําสิ่งที่ตัวเองทําแล้วบ่เฮือเป็นทุกข์กับคนอื่นเนาะค่ะเนาะบ่เฮือไปทุกข์กายทุกข์ใจคนอื่นเอาก็บ่อยู่บ่ต้องไปอยู่นําความอันสุขของตัวเองแต่ว่าเป็นความทุกข์ของคนอื่นนี่ก็เฮาก็ทําบ่ถูกเนาะค่ะเนาะเพราะเฮามีวิจารณญาณอยู่ว่าเฮาในเอ็ดสิหรือความเป็นมนุษย์เนาะค่ะเนาะทุกคนมีหมดมีหมดบ่ได้ต่างชาติอันวรรณะเนาะค่ะเนาะมีทุกขั้นตั้งแต่ระดับอันก็เหลือสรรพันธ์บานเฮาคําว่าระดับธรรมดาเนาะจนถึงอันบ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมีอันความเป็นมนุษย์มนุษยสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะการอันรู้เห็นอันอย่างจิตเจอคนนี้เฮารู้กันเองเมื่อเด้อค่ะแต่ว่าตัวบุคคลนั้นน่ะทําหรือบ่อันนี้มันก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็ไปห้ามเพิ่นบ่ได้แต่สําหรับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันนี่ก็สิแม่นบอกว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ความทุกข์อันความสุขก็อย่าไปอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นหายนะมันเป็นภัยมาสู่ตัวเอ้ยว่าทําที่มันสบายสบายค่ะไปกันได้เฮาไปได้สิหรือเฮาก็ไปแบบนั้นเนาะค่ะเนาะเฮาดูแลร่างกายดูแลจิตใจดูแลครอบครัวสิ่งรอบข้างเอ้ยว่าหั่นเอ้ยก็อยากเว้าหลายเด้ค่ะแต่ว่ามันบางที่เฮามาได้เห็นเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้เนาะค่ะเนาะทั้งคนใกล้เคียงเพื่อนฝูงเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝูงครอบครัวทุกคนเนาะค่ะมันก็มีหมดทุกคนก็มีทุกครอบครัวมีปัญหาเอ้ยว่าหั่นทุกครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าเฮาน่ะแก้จุดนั้นด้วยวิธีเหลือเนาะค่ะเนาะเฮาน่ะปล่อยไปแต่ว่าคําว่าปล่อยไปหรือว่าอันคําว่าปล่อยไปค่อยๆเบื้องไปนี่ก็คือกันประคับประคองแม่นบ่แต่ว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วคนพันก็ปล่อยเลยค่ะที่ว่าเอ้ยมาสังเกตนี่หมู่คู่ก็คือกันค่ะเอ้ยมาสังเกตเอ้ยเป็นอันแม่บ้านต่างแดนเนาะค่ะเนาะประสบการณ์ก็ถือว่าเยอะค่ะประสบการณ์ก็เยอะมีทั้งดีมีทั้งอันบ่ถูกเจอตัวผู้เจ้าก็บ่ถูกเจอเพื่อนฝูงก็มีหมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความอันรู้สึกของเอ้ยนี่เพื่อเป็นกลางค่ะยืนอยู่นําจุดที่ว่าเฮามันบาลานซ์แล้วมันสิไปกันได้เพื่อนฝูงก็คือกันค่ะถ้าไปยุ่งเยอะก็บ่เอ็ดเตอค่ะทิ่มเตอเฮาเอ็ดก็มีค่ะลางคนก็ได้ก็คือกันค่ะอันญาติพี่น้องครอบครัวก็คือกันเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องซอยตัวเองเนี่ยค่ะซอยตัวเองนี่ก็เฮอตัวเองอันเดินทางในสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาแตกแถวหรือทําบ่ดีเฮาก็ต้องรีบอันดูแลตัวเองว่าเฮาก็จัดแถวใหม่เลยค่ะจัดแถวใหม่เพื่อมันเดินไปในทางที่อันที่ถูกต้องเนาะค่ะเนาะที่ถูกที่ควรเนาะค่ะถ้าเฮาบ่จัดแถวก็การแตกแถวก็เป็นแขนงบัดนี้มันก็ยากเพียน่ะมันพี่เฮานํามาเก็บมาตัดมาตกแต่งเนาะค่ะเนาะวัยเฮาก็เฒ่าลงเด้อค่ะแต่ละคนก็สําหรับเอ้ยตุ๊กตานี่เอ้ยตุ๊กตาก็เป็นวัยรุ่นขุนโสเนาะค่ะเนาะขุนโสต้นๆก็การเริ่มต้นทุกอย่างก็แม่นอยู่ค่ะมันเริ่มต้นใดหมดอาโทษนะเจ้านะเบิ่งแม่เอ้ยก็เว้าหลายนะก็เว้ามันม่วนๆเนาะค่ะเนาะคําคุยกันวันหยุดเนาะมันเริ่มต้นใดหมดทุกคนค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนแล้วก็วัยนี่มันก็มีความหมายสําหรับเอ้ยนี่ถ้าเฮาอย่างน้อยอย่างนุ่มนี่เฮาเดิน
แตกแถวนี่ก็บ่เว้าค่ะเพราะมันเป็นประสบการณ์เนาะค่ะเนาะประสบการณ์แต่ว่าตั้งตัวใดเอ๊ะตัวใดก็เป็นความสุขของตัวผู้เจ้าเนาะค่ะเนาะครอบครัวก็หมดห่วงแม่นบ่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนาะค่ะเนาะถ้าแต่ถ้าเฮาเป็นอันวัยคุณโสเด้อๆนี่มาแตกแถวนี่ก็ถ้าเฮาสวดเนาะค่ะเนาะสวดนี่ก็คือว่ารู้ตัวเนาะสวดนี่ภาษาย่อนี่ค่ะคือรู้ตัวถ้าเฮาสวดเฮามาเริ่มต้นใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองเพราะว่าวัยคุณโสนี่มันก็น้อยเนาะค่ะวัยเหลือน้อยก็มีแต่หาความสุขส่วนตัวเฮอแต่ว่าบ่เฮอไปอยู่บนอันความทุกข์ของคนอื่นค่ะเอ้ยเข้ามาคิดเบิ่งอันนี้มันเป็นทุกศาสนาทุกบ้านทุกประเทศเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของอันสัจธรรมการคงชีวิตเอ้ยว่าหั่นถ้าเฮาเดินแล้วเฮาบ่เบิ่งเฮาไปแต่โตผู้เจ้าเฮาบ่คิดหาอันรอบข้างเฮาก็เห็นแก่ตัวเนาะค่ะเนาะเอ้ยมาคิดเบิ่งอันนี้เอ้ยเฮงมาไสค่ะเอ้ยก็มารับฟังหลายอย่างแต่ละช่วงชีวิตเนาะค่ะเนาะมันก็มีมัดเธอคนมาอันเป็นประสบการณ์ค่ะอันโดนด้วยตัวเองได้อันเพื่อนร่วมมันรอบๆเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าไสเฮากันฟังเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ก็มาแชร์กันค่ะได้คุยกันได้เว้ากันอ่ะเบิ่งแม่อันคําเอ่ยเว้านักไปก็ขอโทษเนาะจ้ะเนาะกาแฟดําเช้านี้เนาะค่ะเนาะคุยกันเรื่องอันสัมปิจิปาถะเนาะค่ะเนาะคุยกันเรื่องการดูแลตัวเองค่ะการนั้นบ่เฮ็ดทุกข์แก่กันให้ทุกข์แก่ท่านเนาะค่ะเนาะทุกนั้นถึงตัวแม่นบ่คำพังเผยนะคะนี่คำพังเผยกาแฟก็หมดถ้วยใหญ่แล้วค่ะเอ้ยก็อยากเว้าหลายได้มื้อนี้แต่เว้าหลายวันหยุดเนาะค่ะเนาะเว้าหลายวันหยุดก็คำพ่อแม่พี่น้องอันฟังเอ้ยก็คำถูกจือก็ม่วนนํากันเนาะค่ะเนาะคำบ่ถูกจือก็คลิปหน้าก็เบิ่งกันต่อไปแม่นบ่แล้วก็ในวันหยุดเอ้ยก็สิบอกว่าเฮามีแต่ความสุขค่ะอันสบายๆเนาะค่ะมื้ออื่นตื่นมาก็เป็นวันทํางานเนาะค่ะเนาะก็แฮปปี้ก็ดูแลร่างกายเนาะค่ะไปมาก็ระวังขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คือพันเว้าก็คือระวังเนาะค่ะเนาะอาหารการกินก็กินดีอยู่ดีก็เซฟตัวเองค่ะบ่ไปกินนําสิ่งที่ว่าร่างกายอันบ่ดีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็รักทุกคนเนาะค่ะเด้อก็คุยกันขอบคุณหลายๆที่อันเฮอโอกาสเอตุ๊กตามาอันมาเว้ามาจ่มมาเว้าหลายๆเฮอฟังคู่มื้อเนาะค่ะเนาะแล้วเอ้ยก็สิบอกว่าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ